ชาดาขอเวลา6เดือนล้างบางผู้มีอิทธิพลทำไม่ได้ก็ไม่ขออยู่ต่อชาดาลั่นขอเวลา6เดือนล้างบางผู้มีอิทธิพลทำไม่ได้พร้อมพิจารณาตัวเองฆ่าโทษในอำเภอผู้ว่าปล่อยปะละเลยวันที่17กันยายนนายชาดาไทเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ทางไทย PBS กล่าวถึงภารกิจในการเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลว่าได้ตั้งคณะกรรมการและสั่งการไปแล้วซึ่งแนวทางก็คือการจัดทำข้อมูลบัญชีผู้มีอิทธิพลชุดใหม่ทั้งกลุ่มอิทธิพลในอดีตและกลุ่มที่เพิ่มขึ้นใหม่โดยอำเภอและตำรวจร่วมกันจัดทำเช่นกรณีของกำนันนกที่จังหวัดนครปฐมหลังจากนี้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องพูดคุยประสานการทำงานกันมากขึ้นต้องทำงานเข้มข้นขึ้นถ้าปล่อยปะละเลยจะต้องมีบทลงโทษเพราะถือว่าบกพร่องนายอำเภอต้องไม่ให้ผู้มีอิทธิพลต้องคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องประสานตำรวจรายงานเข้ามาไม่ใช่นั่งดูเฉยๆต่อไปต้องจัดการของเก่าให้หมดไปของใหม่ต้องไม่เกิดนายชาดากล่าวต่ออีกว่าการขับเคลื่อนงานจะไม่มีปัญหาเพราะตนก็ถือว่าเป็นกูรูเป็นผู้มีอิทธิพลมาก่อนแต่เป็นผู้มีอิทธิพลด้านดีและเคยถูกขึ้นบัญชีมาก่อนถือว่ามีความเข้าใจงานใช้คนตรงงานถูกฝาถูกตัวโดย6เดือนหลังจากนี้น่าจะได้เห็นผลของการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพร้อมจะพิจารณาตัวเองถ้าภารกิจไม่สำเร็จถ้าทำเรื่องนี้ไม่ได้ผมก็ไม่อยู่เหมือนกันมันถูกใจผมถูกฝาถูกตัวน่าจะมีประโยชน์กับบ้านเมืองนายชาดากล่าวต่ออีกว่านับจากนี้นักการเมืองที่เป็นบ้านใหญ่ของแต่ละจังหวัดจะต้องไม่วางตัวเป็นผู้มีอิทธิพลหรือให้การสนับสนุนกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ไม่เช่นนั้นจะอยู่ไม่ได้เช่นกันนายชาดายังกล่าวถึงปัญหากระดูกคอเอียงส่งผลต่อบุคลิกภาพส่วนตัวซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุและจะแสดงอาการเมื่อมีภาวะเครียดหรืออดนอนและย้ำว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยพร้อมให้มีการตรวจปัสสาวะทุกเมื่อเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ